ซึ่งเพื่อนๆเนี่ยเห็นปอกถ่านแบบใหม่แบบนี้นะครับอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันคือเวฟเซลรุ่นใหม่ใช่ไหมผมบอกได้เลยว่าสวัสดีครับผมจาก Channel Thai Wave ครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้ววันนี้ก็กลับมาเจอกับปัญหาโลกแตกนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะไขข้อข้องใจให้เพื่อนได้ดูกันนะครับว่าไอ้ถ่านปอกแบบใหม่แบบเนี้ยมันคือเวฟเซลของแท้หรือเปล่าและมันคือรุ่นไหนมาก่อนอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มรีวิวกันเลยครับในส่วนของหน้าตาตัวกล่องเนี่ยผมว่ายังคงเหมือนเดิมนะครับจากที่ผมเคยลองใช้งานมาก่อนหน้านี้เมื่อนานมาแล้วอะตัวกล่องมันก็เป็นแบบนี้แหละพอเราได้มาเราก็แกะใช่ไหมแกะเสร็จเปิดออกมานะครับก็เจอกระดาษพร้อมกับถ่าน2ก้อนนะครับตัวกระเป๋าเนี่ยก็เป็นแบบซิปนะครับข้างหลังก็อันนี้แล้วแต่ร้านนะบางร้านก็ไม่มีนะครับอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ของร้านนะอ่ะเรามาดูตัวถ่านกันก่อนนะครับตัวถ่านเนี่ยเวลามาถึงมือเรานะครับอย่างแรกเลยคือเขาจะซีลพลาสติกแรปมาก่อนนะเราต้องแกะทิ้งออกไปก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้ไม่เช่นนั้นเนี่ยเราใส่ลงไปมันไม่ลงล็อกนะครับเนี่ยเราต้องเอาไอ้พลาสติกใสๆล้อมๆเนี่ยออกไปเลยนะครับฉีกออกไปครับพอฉีกเสร็จนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดของตัวถ่านแบบชัดเจนนะครับเราก็เช็คก่อนนะว่าด้านบนด้านล่างเนี่ยมีการฉีกขาดของปอกหรือเปล่านะครับถ้าฉีกขาดเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเพิ่งซื้อก็เคมไปเลยก็ได้ครับหรือว่าถ้าซื้อมาสักพักแล้วเนี่ยมันก็จะมีปอกถ่านขายแยกต่างหากนะครับอันนี้เราก็ต้องไปหาซื้อเพิ่มเอานะส่วนตรงนี้ครับจะเป็นที่เช็คนะครับแท้ปลอมนะครับขูดแล้วก็สแกนเช็คได้เลยส่วนรายละเอียดของถ่านตัวนี้เนี่ยก็ชัดเจนครับแบรนด์เวฟเซลนะครับความจุแบตเตอรี่อยู่ 3,600 มิลลิแอมป์เนี่ยนอกจากกล่องบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นกล่องปรับวัตแล้วเราสามารถใช้ได้กับอย่างอื่นด้วยนะพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยถ่านก้อนนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จ่ายไฟอยู่ที่ 10A นะครับไม่ได้แรงนะครับอันนี้บอกกันว่าถ้าเราจะไปเล่นกับมอดยิงสดเนี่ยไม่แนะนำครับคือเขาเน้นความจุนะครับถ้าเน้นความจุแบบนี้มันก็จะจ่ายไฟค่อนข้างเบาครับแล้วก็จะเขียนตรงนี้นะครับว่าเป็น V2 นะครับเป็นเวอร์ชัน2นะครับมันก็คือถ่านเวฟเซลทองตัวแรกปกตินั่นแหละซึ่งรายละเอียดจริงๆแม่งก็มีเท่านี้แหละก็แค่รู้นะครับว่าถ่านตัวนี้ใช้กับเครื่องประเภทไหนก็เพียงพอแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปคุยกันต่อด้านบนเลยซึ่งผมคิดว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะไขข้อข้องใจเพื่อนๆได้ทราบกันนะครับเพราะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยปอกถ่านแบบนี้แม่งปลอมหรือเปล่าวะแม่งไม่น่าใช่ของเวฟเซลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดิมๆเนี่ยมันจะเป็นสีทองแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าสีทองของเวฟเซลแม่งก็มี2แบบอีกมี 3,000 มิลลิแอมกับ 3,600 มิลลิแอมนะครับซึ่งตัว 3,600 เนี่ยบอกได้เลยว่าแบตแม่งแบบจุใจอะแบตแม่งใหญ่อะมาแบบแน่นๆกันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆกลัวมากๆเนี่ยผมว่าลองเช็คดูนะครับซึ่งตรงปอกถ่านของเขาเนี่ยมันจะมีให้เช็คแท้ปลอมนะเพื่อนๆก็สามารถไปสแกนเช็คดูได้นะครับแล้วก็เนี่ยลองใส่ใช้งานกับกล่องให้ดูนะครับ1 2 3 4 5นี่ครับจ่ายไฟได้ปกตินะครับมันก็คือเวฟเซลที่แบตเตอรี่เยอะๆอ่ะแต่ก็ไม่แนะนำให้เอามาใช้กับพวกยิงสดนะครับเพราะว่ากระแสไฟการปล่อยของเขาเนี่ยมันค่อนข้างน้อยเนื่องจากแบตเตอรี่มันเยอะพอมันเยอะปุ๊บแม่งก็จ่ายไฟเบาพอจ่ายไฟเบาถ้าเพื่อนเอาไปเล่นกับพวกยิงสดนะครับบอกเลยว่ายิงแทบไม่ออกนะครับเลือกใช้ถ่านให้ถูกประเภทนะครับให้ดูกันที่ค่า A นะเนี่ยถ้าค่า A เยอะอ่ะแล้วแบตเตอรี่น้อยอ่ะนั่นหมายความว่าอันเนี้ยจ่ายไฟแรงนะครับส่วนมันจะกลับกันถ้าจำนวนแบตเตอรี่มิลลิแอมมันเยอะเนี่ยค่า A ก็จะน้อยครับเราอย่าไปหลงกลในพวกที่แม่งแบบถ่านบางแบรนด์ที่มันหลอกอ่ะแม่งบอกแบบจุได้ทั้ง 3,000 มิลลิแอม 3,600 มิลลิแอมเสือกจ่ายไฟ 25A อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะครับถ้าจุได้เยอะก็จะจ่ายไฟเบาถ้าจ่ายไฟแรงก็จะจุแบตได้น้อยครับอ่ะลองยิงไฟดูอันนี้เป็นกล่องปรับวัตต์นะครับ
นี่เห็นไหมนี่ถ่านจะหมดแล้วนะยังจ่ายไฟออกอยู่เลยนะครับก็ตามกลไกของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราจะเอาถ่านไปใช้นะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยให้ระวังตัวปลอกฉีกขาดนะครับอันนี้ต้องย้ำอีกครั้งเลยถ้าปลอกถ่านของเราเนี่ยเริ่มมีอาการฉีกขาดแล้วผมแนะนำนะครับถ้างบถึงนะครับเปลี่ยนถ่านใหม่ไปเลยหรือว่าถ้างบไม่ถึงซื้อปลอกถ่านใหม่มาเปลี่ยนก็สามารถกลับไปใช้งานได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะพวกถ่านบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้หรือว่าถ่านชาร์จเนี่ยมันก็ใช้งานได้ประมาณสัก3เดือนผมว่าก็เยอะแล้วนะ 3-6 เดือนผมว่าไม่น่าจะเกินนี้นะครับยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันเนาะแล้ววันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทาง Bell E69 นะครับที่ส่งเจ้าเวฟเซลทองแบบใหม่แบบนี้มาให้ผมลองใช้แล้วก็เอามารีวิวในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆหาแล้ว @Bell E69 มาเจอเนี่ยเข้า Google นะพิมพ์พอด69เจอร้านเขาแน่นอนครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย